คือ HIP เป็นบริษัทเกี่ยวกับ security เราปีนี้ตั้งมา19ปีเราจะเน้นที่อุปกรณ์ asset control แล้วก็ประตูเข้าออกหมู่บ้าน car parking แล้วก็เราก็มี CCTV มีเครื่องสแกนเนอร์แล้วก็ที่ผ่านมาซอมบี้เราจะมีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับIoT ปัจจุบันเราขาย GPS tracker ขายให้ติดที่รถมอเตอร์ไซค์ติดที่รถยนต์แล้วก็เราก็มีโปรตาขาย AI เวลาคนเขาล็อกว่านอนคุยโทรศัพท์แล้วเขาจะมีเซ็นเดินเรามีธุรกิจที่ใหม่ๆมาเรื่อยๆจุดเด่นของผมคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนจีนแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นโปรแกรมเมอร์เราจะไปดูนะไอ้ตลาดที่เมืองจีนตลาดที่โลกตอนนี้มีอะไรที่ใหม่ๆแล้วมีท่านมีอะไรที่เข้ากับประเทศไทยได้แล้วผมจะไปวิเคราะห์จะไปเปลี่ยนแปลงบางทีนะเปลี่ยนไปช่างเปลี่ยนภาษาแล้วก็เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เพราะว่าจะถูกการใช้ของคนไทยนิสัยของคนไทยคือผมต้องบอกนะ Security นะปีนี้เป็นปีที่7ที่ผ่านมาจะปีผมเข้าไปหมดเลยเพราะนะ Security ประเทศไทยนะคืองานของ Security นะเป็นงานที่ใหญ่สุดงานที่ใหญ่สุดแล้วจะครบทุกองค์กรคือฟีดแบคที่เราได้รับมานะดีมากเลยที่มากกว่าที่เราลงทุนเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนมีผู้ใหญ่มีดีลเลอร์แล้วใครๆพร้อมจะชวนมาดูงานนี้เพราะว่านะทุกปีเราจะเอาที่โบดาใหม่ๆโบดาที่อนาคตที่จะเอามาด้วยแล้วโบดาที่ใครดีเราจะโชว์ให้นะทุกคนอ่ะแล้วก็ให้เขารู้ครั้งนี้จริงๆเราก็เอาโบดาไลเชนนี่มาโชว์เดี๋ยวพร้อมจะพูดถึงนะสองอันอีกอันนึงก็คือ GPS trackerโปรดักต์สะเทียมมากด้วยเวลามอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเวลาหายเราจะมีเดินแล้วก็เราก็มีทางโมบายแอปพลิเคชันเราสามารถใช้ที่มือถือได้แล้วก็ถ้า GPS ทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตัดเครื่อง GPS ก็หายหรอกแต่ว่าของเราตัดเครื่องเนี่ยอยู่ได้อีก40ชั่วโมงคือจริงๆมีไฟฉายอีกหลายอย่างที่ดีเรื่องที่สองเนี่ยเป็นสแกนเนอร์สแกนเนอร์เรามีโปรดักต์หลายๆออปชั่นเพราะมีโปรดักต์หนึ่งก็คือเราจะขายให้โรงเรียนขายให้บริษัทเวลานักเรียนเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราสแกนเนอร์จะส่งเมสเซจที่พ่อแม่ส่งที่ไลน์แล้วก็เวลาเข้าบริษัทเข้าองค์การเราจะปิดประตูได้ด้วยก็สแกนเนอร์อีกโปรดักต์หนึ่งก็คือเวลาจ้างงานเวลาจ้างงานนะสมมติเราใช้ประชาชนใส่เข้าไปเราจะเรียนรูปเราจะเอารูปที่ประชาชนประชาชนเนี่ยอัดแต่ที่ขึ้นมาเสร็จแล้วผมใช้หน้าของตัวเองแล้วก็พันได้แล้วก็มีรีคอร์ดคนนี้เสื้ออะไรที่อยู่อะไรทุกอย่างอันนี้แล้วเราส่ง QR code เราลัดที่อีเมลแล้วก็เอา QR code มาสแกนแล้วก็ลิขอนหน้าแล้วก็ไปได้เพราะว่าในสุดท้ายนะบริษัทไหนเขาต้องรู้นะประเทศที่เคยมาอุสเตอร์ตกลงเป็นประเทศไหนที่มาเคยมาซื้อมากกว่าแล้วเคยมาขายนะมากกว่าอายุสูงนะมากกว่าแล้วอายุช่วงไหนนะมากกว่าผู้หญิงมามากกว่าผู้ชายมามากกว่าจะมาวิเคราะห์เราต้องรู้ไอ้โปรดักต์เราต้องปรับเปลี่ยนยังไงถึงเข้ากับองค์กรคือจริงๆ IoT เนี่ยที่เราโชว์เป็นอุปกรณ์แต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องสำคัญอยู่ที่โปรแกรมอยู่ที่เนี่ยเราเอา Data Base มาวิเคราะห์จะทำยังไง